้าหน้าที่กู้ภัยจากทั้งสหรัฐและแคนาดากำลังค้นหายานดำน้ำไททันอย่างสุดความสามารถซึ่งขณะนี้การค้นหานั้นครอบคลุมพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรแล้วหลังจากที่สูญหายไปกลางมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างพาชมซากเรือไททานิคโดยณตอนนี้ออกซิเจนที่มีอยู่ในยานดำน้ำลำดังกล่าวเหลือไม่ถึง30ชั่วโมงสร้างความกดดันให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องเร่งระดมกำลังค้นหาเพื่อช่วยชีวิตคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดการค้นหาเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่19มิถุนายนแต่ว่ายังไม่เป็นผลทำให้การค้นหายังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นล่าสุดแคนาดาส่งเรือของหน่วยยามฝั่งแคนาดาไปเพิ่มอีกหลายลำและยังส่งเรือจากกองทัพเรือแคนาดาที่มีห้องบำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูงเพื่อใช้รักษาหรือว่าป้องกันอาการป่วยจากความดันอากาศที่ลดลงอย่างรวดเร็วส่วนทางกองทัพสหรัฐกำลังส่งเครื่องบินทหารไปเพิ่มอีก3ลำล่าสุดฝรั่งเศสเข้าร่วมด้วยโดยส่งเรือวิจัย1ลำที่มีหุ่นยนต์เรือดำน้ำเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาโดยก่อนหน้านี้สหรัฐได้ส่งทั้งเครื่องบินอุปกรณ์และคณะผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องส่วนแคนาดานั้นส่งเครื่องบินของกองทัพอากาศไปสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้สำหรับในยานดำน้ำไททันนั้นมีทั้งหมด5คนทางบริษัทโอเชียนเกตในสหรัฐเจ้าของเรือดำน้ำที่สูญหายยืนยันแล้วว่า1ใน5คนนั้นคือสต็อกตันรัชประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของทางบริษัทโอเชียนเกตเองด้านนิวยอร์กไทมส์รายงานล่าสุดว่าผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเคยแสดงความกังวลเมื่อปี2018เกี่ยวกับเรือดำน้ำไททันของโอเชียนเกตที่สูญหายครั้งนี้ว่ายังมีความไม่สมบูรณ์เพียงพอในการทำหน้าที่ปฏิบัติภารกิจลงไปในน้ำลึกแบบนี้